ไทยรัฐวันที่30มกราคมพุทธศักราช2559วันนี้ควรหลีกเลี่ยงการประกอบการบำบัดทุกชนิดตัวการเลี่ยงสีบำบัดเพื่อเสริมเสน่ห์การค้าและโชคลาภได้แก่สีเทาสีเงินสีฟ้าและสีแดงสีที่เป็นการกินีไม่ควรสวมใส่ได้แก่สีเขียวคำพยากรณ์ประจำวันเกิดท่านที่เกิดวันอาทิตย์การเงินราบรื่นดีไม่มีปัญหาให้กังวลใจแต่กับเรื่องงานต้องระวังโหมทำงานหนักจนเสียสุขภาพควรถวายสังฆทานยาเพื่อเป็นการแก้เคล็ดท่านที่เกิดวันจันทร์เรื่องหัวใจวันนี้คนมีคู่ความสัมพันธ์จืดจางห่างเหินผลตดยังไม่สมหวังกับคนที่หมายปองท่านที่เกิดวันอังคารการเงินช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนส่วนเรื่องงานปัญหาชีวิตที่มีอยู่ทำให้ไม่มีสมาธิที่จะทำงานท่านที่เกิดวันพุธการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนเรื่องเงินมีเกณฑ์ได้ลาภจากความเสน่หาท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีความรักคนมีคู่ระวังจะเกิดรักต้องห้ามกับงานก็ต้องตั้งสติให้ดีเพราะมีแนวโน้มได้ทำงานยากจนหินท่านที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของเงินควรเก็บออมไว้บ้างเพราะอีกไม่นานอาจจะต้องพบกับมรสุมอย่างหนักท่านที่เกิดวันเสาร์งานเตรียมพร้อมรับกับปัญหาใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาส่วนเรื่องเงินมีเกณฑ์หมดเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่